สวัสดีค่ะเด็กๆอนุบาล 3~~ ามทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆ เราไปดูตัวอย่างในวันนี้กันค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะเด็กๆเ,เห็นตัวเลขอะไรบ้างคะห5 5 5 75 85นะคะให้เด็กๆเ,เรียงลำดับจำนวนใหม่นะคะ จากมากไปหาน้อยเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนคะที่มีค่ามากที่สุดใช่แล้วคะ่ะ85เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะตัวต่อมาละคะเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆ75ถูกต้องแล้วนะคะตัวต่อมาละคะระหว่าง65กับห5 ตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปคะเด็กๆ65ถูกต้องแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น55นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะเริ่มเลยคะ่ะ85 75 65 55นะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนจาก มากไปหาน้อยนะคะเด็กๆเ,เราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันต่อนะคะเด็กๆก,การเรียงลำดับจํานวนจากมากไปหาน้อยนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆในโจทย์ยี่สิบสามาห้าิบามและสาสานะคะ ให้เด็กๆเ,เรียงใหม่นะคะจากมากไปหาน้อยนะคะตัวเลขไหนที่มีค่ามากที่สุดคะเด็กๆตัวเลขอะไรเอ่ย63นะคะถูกต้องนะคะ63เป็นตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดนะคะตัวต่อมาละคะเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆ53ถูกต้องนะคะตัวต่อมาละคะระหว่าง23กับ33 ตัวเลขไหนคะเด็กๆ33ถูกต้องนะคะตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น23นั่นเองคะ่ะเด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ63 53 33 23นี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะ เราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะมาเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปหามากนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะในโจทย์มีตัวเลขอะไรบ้างคะเด็กๆห้า66บหกนะคะให้เด็กๆเรียงใหม่นะคะจากน้อยไปหามากเด็กๆคิดว่า ตัวเลขไหนคะที่มีค่าน้อยที่สุด36ถูกต้องแล้วนะคะตัวเลขตัวต่อมาละคะเป็นตัวเลขอะไรเอ่ย46ถูกต้องแล้วนะคะตัวต่อมาเป็นตัวเลขอะไรคะระหว่าง56กับ66ตัวเลขไหนคะเด็กๆ55 6ถูกต้องแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น66นั่นเองค่ะเด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะ3 6 4 6 56ห6นะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะเด็กๆยากไหมคะ ไม่ยากใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเราลองไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆเรามาต่อข้อนี้กันนะคะการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นตัวเลขอะไรบ้างคะในโจทย์มีตัวเลข 75, 82, 64, 70นะคะให้เด็กๆ เรียงใหม่นะคะจากน้อยไปหามากเด็กๆคิดว่าตัวเลขไหนคะที่มีค่าน้อยที่สุดคะเด็กๆใช่แล้วนะคะ64เป็นตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะตัวเลขตัวต่อมาละคะเด็กๆ70ถูกต้องแล้วนะคะตัวต่อมาละคะระหว่าง75กับ82เด็กๆคิดว่าตัวเลขตัว ตัวไหนคะใช่แล้วนะคะ75นั่นเองคะ่ะตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น82นะคะให้เด็กๆลองมาเรียงใหม่พร้อมๆกัน1รอบนะคะเริ่มเลยคะ่ะ64 70 75 82นะคะนี่เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากนะคะเด็กๆ เด็กๆได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่6นะคะรูปร่างหน้าปกก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะคะเราไปดูหน้าที่เด็กๆต้องทำแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะจะอยู่ในหน้าที่12มี1นําำหน้า2นะคะ เรามาดูตัวอย่างฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะเรียงตัวเลขตามลำดับจำนวนที่มีค่าน้อยไปหาจำนวนที่มีค่ามากนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ95 65 85 75 55นะคะตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดคือ 55าใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องเขียนขึ้นต้นใหม่คือ55ตัวต่อมาราคาเป็นตัวเลขอะไรเอ่ย65ถูกต้องแล้วนะคะต่อจากห5สาะคะเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆ75ถูกต้องแล้วนะคะตัวต่อมาคะ่ะระหว่าง95กับ85ตัวเลขไหนคะ85ถูกต้องแล้วนะคะตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น 95นั่นเองนะคะส่วนอีก2ข้อนะคะให้เด็กๆลองฝึกทำเองนะคะเด็กๆมาดูฝั่งขวามือกันต่อนะคะเรียงตัวเลขตามลำดับจำนวนที่มีค่ามากไปหาจำนวนที่มีค่าน้อยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ23 63 53 43 33นะคะตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดก็คือ63นะคะตัวเลขตัวต่อมาเป็นตัวเลขอะไรคะเด็กๆ53นะคะตัวต่อมาละคะ43ตัวต่อมาค่ะ33ตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น23นะคะให้เด็กๆลองฝึกเขียนเองนะคะส่วนข้อที่เหลือก็ลองทำเองนะคะ ใครที่ทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยและจากน้อยไปหามากนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอยเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ